การบริหารเข่านะครับไม่ว่าท่านจะเลือกวิธีไหนท่านจะเลือกผ่าตัดไม่ผ่าตัดใช้นิวตาซิลิคอลใช้การบริหารร่างกายปฏิกรรมท่านต้องบริหารเข่าทุกวิธีนะครับ 100% นะครับถ้าท่านไม่ยอมบริหารเข่าวิธีอื่นอาจจะไม่ค่อยได้ผลมากมายเพราะตอนนี้การเสริมตัวเองให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับวิธีการคือเตะขาทีละข้างนะครับเตะขาข้างหนึ่งขึ้นมานะครับและสำคัญคือกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเองด้วยมันจะเสริมกำลังกล้ามเนื้อที่ต้นขานะครับกล้ามเนื้อมัดนี้ชื่อควอดไดเซปนะครับกล้ามเสื่อมกล้ามเนื้อมัดนี้เขาเรียกว่าเทคนิคฟาซิลิเตชันซึ่งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วางลงกระโดดอีกข้างนึงนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วางลงสังเกตนิดนึงครับเก้าอี้ที่ใช้เนี่ยต้องเป็นเก้าอี้4ขาไม่หมุนไม่สามารถขยับได้ง่ายๆต้องการความมั่นคงนะครับนี่เมื่อกี้ซ้ายทีขวาทีคือเรียกว่าเที่ยวที่1นะครับเที่ยวที่2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วางลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วางลงท่านที่ดูคลิปนี้อยู่กรุณาทำตามด้วยแล้วจะทำเป็นนะครับสาวๆก็ทำได้กับไปสอนคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องหัวฉันยังสาวอยู่เลยฉันยังหนุ่มอยู่เลยไม่ต้องทำไม่ใช่นะครับท่านต้องทำด้วยเพื่อสอนคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นดูมันง่ายใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมผมสอนผู้ป่วยที่มาดูแลเรื่องเข่าเนี่ยสมมติว่าสอน100คนอ่ะท่านคิดว่าทำถูกกี่คนตอบครับ0คนครับไม่น่าเชื่อถ้าทำง่ายกับทำถูกแค่0คนนะเพราะอะไรครับเพราะไม่ยอมทำฮะผู้ป่วยไม่ยอมทำนะครับเมื่อไม่ยอมทำปุ๊บเจอหมอชินอีกทีหนึ่งสองอาทิตย์นายทำป้าทำให้ดูซิทำผิดมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้ดูไว้ก่อนว่าทำผิดแบบไหนไอ้นายป้าทำให้หมอดู10ครั้งซิ1 2 3 4นี่ผิดนะฮะหรือคุณป้าทำให้ดู1010ครั้งครับอ่ะ1 2 3นี่ผิดมั้ยฮะผิดเพราะยก2ข้างพร้อมกันถ้าไม่ได้ทำตามที่หมอบอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับคือผิด 100% นะครับนั้นเนี่ยเมื่อกี้ทำให้ดูทั้งหมดเนี่ย1เที่ยวนะครับนับ1ถึง10อีก1เที่ยวนะครับ100ครั้งต่อวันนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนนะ100ครั้งต่อวันเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงคือกว่าจะสร้างตัวเองได้เริ่มต้น10ครั้งก็เหนื่อยแล้วอ่ะบางคนไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน5ครั้งเริ่มเหนื่อยแล้วอ่ะเคยเจอมั้ยครับแค่เตะแค่นี้5ครั้งเหนื่อยแล้วครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเหนื่อยก็ลดจํานวนลงนะฮะ10ครั้งเช้านะครับ10ครั้งเที่ยง10ครั้งเย็นวันนึงก็30แล้วใช่มั้ยก็ถ้าไม่เหนื่อยไม่เมื่อยนะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น20เช้าเที่ยงเย็น30เช้า30เที่ยง40เย็น50เช้า50เย็นนี่คือ100ครั้งใช่มั้ยครับและ80เช้า20เย็นแล้วทำไมต้องเป็น80ล่ะหมอต้องการให้ความทนทานของเขาเนี่ยเพิ่มจํานวนมากขึ้นถึง80แต่ก็ค่อยเริ่มนะครับไม่ใช่วันนี้ฟังคลิปเสร็จดีใจจังเลยรู้วิธีการบริหารเข่าแล้ววันนี้ฉันกลับไปทำ100ครั้ง100ครั้งรวดเดียวเลยรับรองครับพรุ่งนี้ท่านคลานขึ้นบันไดแน่นอนท่านมันจะระบมสุดๆนะเพราะท่านไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนถ้าเกิดใครไหวก็คนเป็นนักวิ่งอยู่แล้วนะครับออกกำลังกายประจำอยู่แล้วตีแบดอยู่แล้วเนี่ยลองทำดูให้จำนวนมากขึ้นที่สุดต่อวันที่จะทำได้นะครับหลังจากท่านทำครบ100ครั้งต่อวันแล้วเนี่ยนับจากวันนั้นไปอีก90วันหรือ3เดือนนะครับเข่าท่านจะแข็งแรงและอาการปวดที่เคยมีเนี่ยจะลดลงไปเยอะเลยนะครับบางคนลดจนหายไปเลยก็มีนี่คือสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าท่านจะใช้วิธีการกินยาฉีดยาผ่าตัดหรือจะใช้นิวตราซิลิคอลก็ตามบริหารเข่ายังไงต้องทำทุกคนนะครับ